รองโฆษกกองทัพภาคที่4นำทีมชุดประชาสัมพันธ์ Delivery ลงพื้นที่แนะนำการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์รู้ทันโลกออนไลน์ตามนโยบายของกองทัพบกให้กำลังพลของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกองทัพภาคที่4ค่ายวชิราวุธเสริมสร้างการตระหนักรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองทัพบกและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่พี่น้องประชาชนได้อย่างกว้างขวางในทุกแพลตฟอร์มสำหรับการจัดชุดประชาสัมพันธ์ Delivery ของกองทัพภาคที่4ในครั้งนี้มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์การสร้างภูมิคุ้มกันทางโซเชียลมีเดียเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์รู้จักกับข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์การติดตามข้อมูลข่าวสารรวมทั้งเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยโดยขยายผลไปยังหน่วยต่างๆของกองทัพภาคที่4ต่อไป